ถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยผมบอกท่านประธานเลยก็ได้ว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลจริงอยู่ครับเรายินดีและส่งเสริมในสิ่งที่เป็นอำนาจประชาชนเราเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับที่พรรคก้าวไกลเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเราเป็นพรรคอันดับ2 141เสียงเรายินดีเข้าไปจับมือร่วมจัดตั้งรัฐบาลท่านท่านครับด้วยความเคารพท่านประธานจริงๆฮะถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยผมบอกท่านประธานเลยก็ได้ว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลเรารอครับเราเป็นพรรคอันดับ2เราสามารถที่จะแย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้ากลไกการเมืองและรัฐธรรมนูญมันเป็นปกติแต่ด้วยสภาพบังคับของรัฐธรรมนูญอย่างนี้นะครับเราไม่ร่วมมือกันไม่ได้แต่เราก็คิดผิดครับเราคิดผิดว่ายิ่งเราจับมือกันยิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ไทยรักไทยพลังประชาชนเราเอาหัวชนฝามาเราเจ็บครับเราเกิดก่อนเรามีประสบการณ์ครับแล้วเราจะเอาหัวไปชนฝาทำให้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเสียหายไปเราไม่ทำแล้วครับ